อักษรไทยมาจากไหนอ่านฝรั่งคลั่งสยามค้นข้อมูลเรื่องที่มาของอักษรไทยทำไมต้องถามว่าอักษรไทยมาจากไหนใครๆรู้ว่าอักษรไทยมาจากอินเดียไม่ใช่หรือเราต้องถามว่าอักษรไทยมาจากไหนเพราะเหตุหลายประการเช่น 1. อักษรไทยมีรูปร่างต่างกับอักษรขอมมอญและอักษรตระกูลต่างๆในอินเดียจึงน่าเห็นใจที่หลายคนไม่รู้ว่าเป็นญาติกัน 2. บางคนรักชาติมากจนอยากจะเชื่อว่าอักษรไทยเป็นของไทยโดยเฉพาะและมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยไม่เรียนแบบใครมาสักตัว 3. ตั้งแต่สมัยที่ชนชั้นปกครองหันหน้าไปสู่ตะวันตกและตั้งแต่รัฐบาลเผด็จการปลุกระดมความรักชาติแต่สงครามเอเชียมหาบูรพาตลอดระยะเวลาสงครามเย็นประชาชนถูกล้างสมองให้รังเกียจประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านรวมทั้งอินเดียและจีนจนยากที่ใครจะนึกความสัมพันธ์กับของต่ำของชาติอื่น 4. สงสารคนรักชาติที่เลือกเชื่อความฝันจึงต้องมองข้ามความจริงที่เก่าแก่สง่างามยิ่งกว่าที่เราเคยคิด 5. แต่ก่อนคิดว่าวิวัฒนาการอักษรไทยน่าจะติดตามง่ายๆเป็นสายเดียวแบบ A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D ตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาอักษรสมัยสุโขทัยและที่มาของมันอย่างลึกผมต้องยอมรับว่าอักษรสุโขทัยเป็นของประดิษฐ์ขึ้นมาจากแหล่งต่างๆนานาที่ซับซ้อนไม่น้อยข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับอักษรไทย 1. อักษรสุโขทัยน่าจะเป็นอักษรประดิษฐ์แต่เราไม่มีหลักฐานว่าใครประดิษฐ์หรือประดิษฐ์เมื่อไรและที่ไหน 2. อักษรสุโขทัยที่เรารู้จักจากศิลาจารึกเป็นของคิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะมันกลมกลืนกับภาษาไทยทุกวิถีทางอยู่แล้ว 3. อักษรสุโขทัยจะพัฒนามาจากอักษรขอมโดยตรงตามที่อาจารย์ฉ่ำทองคำวันเคยเสนอไม่ได้4. อักษรสุโขทัยเป็นอักษรบ้านไม่ใช่อักษรธรรมเหมาะเป็นอักษรสำหรับวานิช 5. อักษรสุโขทัยไม่เหมาะจะใช้สลักหินหรือจานใบลานแต่เหมาะจะเขียนกับกระดาษ 6. ชาวสุโขทัยต้องรู้จักอักษรขอมและอักษรมอญเป็นแน่และจะต้องรู้จักอักษรนครินทร์ของอินเดียใต้ด้วย 7. ยังเป็นที่น่าคิดว่าชาวสุโขทัยควรจะคุ้นกับอักษรชอนิดหนึ่งคล้ายทวารดีวัดเช่นที่พบในจารึกเนินสบัวอย่างไรก็ตามขอมาจากครึ่งต้นที่สุโขทัยไม่ได้แต่จะต้องย้อนหลังไปประมาณ 3,000 ปีก่อนปัจจุบันและเริ่มที่ตะวันออกกลางซึ่งเป็นบ่อเกิดของภาษาเขียนส่วนใหญ่ของโลกทั้งตะวันตกและตะวันออกฟีนีเซียนทั้งชาวเมโสโปเตเมียลุ่มน้ำไทกริสและยูเฟรติสและชาวอียิปต์ลุ่มน้ำไนเคยมีภาษาเขียนมาอย่างน้อย 5,000 ปีแล้วแต่เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยภาพและสัญลักษณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนจนไม่มีใครอื่นอยากเอายิ่งอย่างหรือไม่สามารถเอายิ่งอย่างได้จึงเป็นคลองตันที่ไม่ต้องติดตามข้อค้าชาวฟีนีเซียนรูปดินเผาจากคูบัวจังหวัดราชบุรีเมื่อประมาณ 1,500 ปีถึง 500 ปีก่อนคริสตกาลมีชนอย่างน้อย 3 กลุ่มที่พูดภาษาในตระกูลเซมิติกตะวันตกคือฟีนีเซียนฮีบอริลและอารามีอีกอได้พัฒนาภาษาเขียนที่ใช้สัญลักษณ์แทนเสียงไม่ใช่ภาพแทนสิ่งของกิริยาและนำมาทำหนังสือแทนเสียงเหล่านี้มักเรียกรวมเพื่อความสะดวกว่าอักษรฟีนีเซียนมันไม่มีความสวยงามไม่มีตระกูลแต่มันมีประโยชน์มากจนใครๆยังเอายิ่งอย่างตลอดจนถึงทุกวันนี้รอยประทับอักษรฟีนีเซียนบนก้อนดินเหนียวเชื่อว่าได้จากปาเลสไตน์อายุราวศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลเป็นไทรมาจากไหนไม่มีใครทราบแต่ในประวัติศาสตร์ปรากฏว่าเขาเป็นชาวเรือชะกันที่สามารถคุมเส้นทางการค้าทางทะเลได้จากมหาสมุทรแอตแลนติกถึงมหาสมุทรอินเดียโดยมีศูนย์กลางตามฝั่งตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียนอิสราเอลเลบานอนและซีเรียปัจจุบันจากการขุดค้นทางโบราณคดีชาวฟีนีเซียนไม่มีวัฒนธรรมสูงเช่นสถาปัตยกรรมใหญ่ๆหรือศิลปะงามๆและเท่าที่มีอยู่ส่วนใหญ่เรียนมาจากบ้านเมืองข้างเคียงคือแอสซีเรียและอียิปต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวฟีนีเซียนคือหมวกรูปกรวยที่กระดกไปข้างหน้าซึ่งเคยพบตามโบราณสถานสมัยทวารวดีในประเทศสยามเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวฟีนีเซียนคือจารึกที่ใช้สัญลักษณ์แทนเสียงไม่ใช่ภาพแทนสิ่งของกิริยาและนำมาทำจารึกที่เป็นเรื่องเป็นราวมีไม่กี่ชิ้นส่วนใหญ่เป็นการขีดเขียนอย่างหยาบๆบนสิ่งของหรือเศษกระเบื้อง
อย่างไรก็ตามจารึกเหล่านี้สำคัญมากเพราะเขียนด้วยอักษรแทนเสียงล้วนๆโดยไม่มีภาพประกอบนี่แหละคือจุดกำเนิดของอักษรฮีบรีกรีกโรมันอาหรับอินเดียตระกูลต่างๆและอุษาคเนย์ตระกูลต่างๆในที่สุดอักษรฟีนีเซียนไม่สวยไม่งามก็จริงแต่ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งกลุ่มชนภาษาอื่นจึงยินดีเรียนมาเพื่อเขียนภาษาของตนอักษรฟีนีเซียนเขียนจากขวาไปซ้ายเช่นเดียวกับฮีบริลและอาหรับปัจจุบันมีพยัญชนะประมาณ20ตัวไม่มีสระเขียนส่วนตัวแรกเคที่โรมันเขียนเป็นเอนั้นเดิมเป็นกลอตเต้าสต็อปที่เป็นพยัญชนะสำคัญในภาษาตระกูลเซมิติกแต่เป็นสระในภาษาตระกูลอื่นนี่คือต้นเหตุที่ทำให้ตัวออ่างที่ไทยออกเสียงเป็นสระต้องจำแนกไว้ในหมวดพยัญชนะเหมือนอย่างในอักษรอินเดียตระกูลอื่นๆที่สืบทอดมาจากฟีนีเซียนโดยตรง